ัตถุประสงค์หลักที่ทำรถคันนี้มาคือพื้นที่ของเบาะหลังมันใหญ่เนาะก็คือทำให้แบบนั่งได้สบายคือไอ้ดีเทลของ Head Up Display ตรงนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะนะฮะแผนที่ก็มีตัววัดความเร็วก็มีนะครับตัวเตือนระบบต่างๆมาขึ้นโชว์ที่ Head Up Display นี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น Head Up Display ที่มีการพัฒนาจนใช้ได้แล้วนะอารมณ์ BM มันจะเป็นช่วงล่างที่แบบแน่นๆหนึบๆหน่อยแต่พอคันนี้นุ่มครับช่วงล่างนุ่มเลยแต่ที่สังเกตเห็นครับทำไมไม่มีม่านบังแดดน่าจะมีม่านบังแดดมาให้นะฮะ BM ถอดฟังก์ชันนี้ออกไปสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับ BM ซีรีส์3ครับแต่ว่าเป็นซีรีส์3รุ่นพิเศษแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ BMW เอารุ่นพิเศษนี้มาจำหน่ายนะครับรุ่นพิเศษที่กำลังพูดถึงเขาใช้ชื่อรุ่นว่า BMW 330 Li หรือเป็นรุ่นที่มีฐานล้อยาวนะครับลองวิวเบสนั่นเองนะครับราคาจำหน่าย 2,899,000 บาทซึ่งจะแพงกว่า330 E Plug-in นะครับรุ่นพี่เขาที่เข้ามาในบ้านเราก่อนหน้านี้ประมาณ 100,000 บาทรายละเอียดต่างๆของรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับติดตามได้จากรีวิวพร้อมบททดสอบครับสามสามศูนย์ Li ที่มาจำหน่ายในบ้านเราจริงๆแล้วนะครับเริ่มทำตลาดในโซนเอเชียมาจากจีนครับที่แผ่นดินใหญ่จะเห็นรถรุ่นนี้วิ่งกันเกลื่อนเลยนะฮะหลังจากจีนแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงไปต่อที่อินเดียครับที่อินเดีย330 Li ใช้เป็นว่า330ลิมูซีนนะฮะก็ลิมูซีนอย่างที่ว่าข้างหลังเนี่ยเบาะแถว2พื้นที่ใหญ่มากๆก็เดี๋ยวไปตามต่อในรายละเอียดหลังจากอินเดียแล้วครับก็มาที่ประเทศไทยแต่มาเลเซียนะฮะเป็นผู้ผลิตรถคันนี้ส่งข้ามมาขายที่บ้านเรานะครับความแตกต่างของรูปลักษณ์ถ้ามองกันจริงๆแล้วนะครับอันดับแรกที่แตกต่างนะครับนั่นคือไฟตัดหมอกหายไปครับ330 EM Sport นั้นนะครับรูปลักษณ์ของเฟซลิฟต์ด้านหน้าไม่ต่างไปจากนี้ยกเว้นอย่างเดียวในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะฮะ LED แล้วแต่ไม่ใช่ Adaptive LED ไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยได้แต่ก็มาพร้อมกับระบบไฟแบบออโต้นะครับในกรณีที่แสงสว่างน้อยไฟติดขึ้นมาเองแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนนะครับจะมีการฝังเซ็นเซอร์ต่างๆไว้รอบๆคันรวมถึงกล้องมองภาพรอบคันก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน330 Li คันนี้ครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นความแตกต่างตรงนี้คือเรื่องของขนาดและลวดลายของล้อแม็กล้อแม็กของ330 Li ยังเป็นดับเบิลสปอคอยู่นะครับคือเป็นสีทูโทนเป็นสีโครเมียมตัดกับดำเงานะครับแต่ขนาดเป็นขนาด18นิ้วครับ330 EM Sport นั้นใช้เป็นขนาด19นิ้วนะครับส่วนคาลิปเปอร์นะครับไม่ได้เป็นคาลิปเปอร์ M Sport ดุดันแบบ330 E นะครับเป็นคาลิปเปอร์แบบมาตรฐานปกตินะครับแล้วก็ตัวยางครับเป็นรันแฟตนะครับให้ของมิชลินไพลอตสปอร์ตมาขนาด225/45/18รวมถึงในเรื่องของมิเตอร์เช็คยางรันแฟตตรงนี้ก็มีขึ้นให้ที่หน้าจอเช่นเดียวกันด้านหน้านะครับที่หายไปคือไฟตัดหมอกด้านข้างแตกต่างด้วยลวดลายของล้อแม็กและขนาด330 EM Sport 19พอมาเป็น330 Li 18นิ้วครับแล้วก็ด้านข้างความแตกต่างอีกหนึ่งเรื่องถ้ามาดูในเรื่องของมิติตัวรถนะครับตัวของประตูหลังกว้างขึ้นกว่า330 E ถึง10เซนโดยประมาณเท่ากับว่ามิติตัวรถของ330 Li นะครับทั้งความสูงและความกว้างไม่ต่างจาก330 E แต่ความยาว
จะยาวกว่า11เซนติเมตรโดยประมาณ11เซนติเมตรโดยประมาณเกือบคืบนะฮะตรงนี้ก็ไปดูภายในว่ามันจะขยายขนาดไหนมุมมองด้านท้ายรถครับก็แทบไม่ต่างนะครับความสปอร์ตของเขามาจากชุดแต่ง M Sport ที่ว่าซึ่งเป็นเรื่องของแอโรพาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นท่อไอเสียคู่นะครับออกมุมทั้งซ้ายและขวานะฮะก็ส่งให้ภาพลักษณ์ของรถคันนี้ดูสปอร์ตขึ้นมาจากชุดแต่ง M Sport นั่นแหละครับด้านบนหลังคานะครับ BMW ติดตั้งพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่มาให้กินพื้นที่บนหลังคาเนี่ยรวมๆ 70% เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นชาร์คฟินรีโมทนะครับไม่ได้อัปเกรดเหมือนรุ่นพี่อย่างซีรีส์5คือซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยตัวรีโมทมันจะมีโชว์เป็นกราฟิกนะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆได้แต่พออยู่ใน330 Li เป็นรีโมทธรรมดาแต่ก็มาพร้อมกับในเรื่องของพวกคีย์เลสนะครับคีย์เลสตรงนี้พอมาอยู่ใกล้ๆไม่จำเป็นต้องเปิดล็อกครับเปิดรถได้เลยเขาอ่านค่ากันก็ปลดล็อกอัตโนมัติครับทีนี้ครับไปดูห้องโดยสารภายในกันต่อครับว่าดีเทลต่างๆเป็นยังไงครับครับผมก็ข้างในนะครับถ้าผู้ชมคุ้นกับ330 EM Sport นะแทบไม่ต่างเลยแหละตัวเบาะนั่งเนี่ยนะครับเป็นหนังนะครับโบเนสก้าแล้วก็คู่หน้านะฮะปรับด้วยไฟฟ้ามีหน่วยความจำให้2ตำแหน่งรวมถึงมีลัมบาร์ซัพพอร์ตให้ด้วยนะครับก็ถือว่าการเดินทางไกลๆเนี่ยระบบลัมบาร์ซัพพอร์ตก็ช่วยได้ดีในเรื่องของตัวเหมือนเป็นตัวนวดแผ่นหลังเนี่ยนะฮะทีนี้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเนี่ยนะครับพอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับไลท์วิชวลคอคพิทตรงนี้ก็แสดงขึ้นนะครับตรงกลางจะเป็นในเรื่องของแผนที่นะครับก็คือระบบเนวิเกเตอร์นั่นเองฝั่งซ้ายเป็นเรื่องของความเร็วส่วนฝั่งขวาเป็นวัดรอบนะครับวัดรอบตรงนี้เก๋ไก๋นิดหน่อยตรงที่ว่าเขาเอาตัวของเข็มเนี่ยนะครับทวนเข็มนาฬิกาในกรณีที่รอบขึ้นเนี่ยนะฮะปกติเราจะขึ้นตามเข็มนาฬิกาแต่อันเนี้ยจะทวนเข็มนาฬิกาครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิปนะฮะแล้วก็การปรับควบคุมระบบต่างทั้งความบันเทิงนะครับรวมถึงครูซันโทนแล้วก็สปีดลิมิตคุมได้จากพวงมาลัยครูซันโทนที่ว่า BMW ยังไม่ได้ถึงขั้นให้เป็นอะแดปทีฟครูซันโทนมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในครูซันโทนเขามีระบบหนึ่งระบบเรียกว่าเคิร์ฟสปีดลิมิเตอร์นะครับเคิร์ฟสปีดลิมิเตอร์ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการสมมุติว่าเราไปเจอทางโค้งแล้วเราล็อกความเร็วมา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะรถคำนวณดูแล้วว่าความเร็วเท่านี้เนี่ยเข้าโค้งแล้วเป็นอันตรายเขาก็เบรกให้อัตโนมัติและอีกกรณีหนึ่งครับคือในกรณีลงทางชันหรือลงเขานะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหลายๆยี่ห้อในกรณีลงทางชันสมมุติว่าล็อกไว้80ใช่ไหมฮะลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนความเร็วมันไหลเกิน80แน่ๆแต่ BM เขาคุมไว้ให้อยู่ที่80อันนี้คือข้อดีของ Curve Speed Limiter ที่อยู่ในคูลซอนโทนของ BM นะครับแม้ว่าจะไม่มีอะแดปทีฟก็ตามแต่มีตัวนี้เข้ามาช่วยที่เหลือนะครับนอกจากนี้จะเป็นในเรื่องของ Driving Assistant ประกอบไปด้วยในกรณีรถออกนอกเลนนะครับดึงกลับมาให้นะครับในกรณีที่มีรถอยู่ในจุดอับสายตานะครับก็จะมีเตือนในกรณีที่ถอยหลังและมีรถวิ่งผ่านก็มีทั้งเตือนนะครับแล้วก็จะมีตัดกำลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหรือเรียกง่ายเป็นซิตี้เบรกก็จะเป็นการคุมเบรกในความเร็วต่ำในกรณีที่มีคนเดินตัดหน้ารถนะครับหรือจะเป็นพาหนะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติอันนี้ดีพวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกได้สี่ทิศทางนะครับฝั่งขวามือสุดนะครับเหนือบริเวณเข่าขวานะครับก็จะเป็นพวกสวิตช์ไฟต่างๆอย่างที่บอกตั้งแต่แรกไฟตรงนี้นะครับในกรณีแสงสว่างไม่เพียงพอติดให้อัตโนมัติก็เป็นในรูปแบบของออโตเมติกนั่นเองนะครับใกล้ๆกันครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดของฝาท้ายนะครับเท่ากับว่าฝาท้ายเนี่ยได้ทั้งที่ตัวมันเองนะครับสวิตช์ภายในรถแล้วก็รีโมทและอีกหนึ่งส่วนครับเป็นเรื่องของ Head-up Display ที่เติมมาให้นะฮะนอกจากบอกเรื่องของความเร็วบนกระจกแล้วนะครับสามารถปรับตัวช่องให้บริการของวิทยุได้นะครับรวมถึง Navigator
ก็มีขึ้นให้ที่กระจกเช่นเดียวกันคือเขาจะทำงานได้หลากหลายกว่าเดิมที่เดิมทีจะมีแต่เรื่องความเร็วที่ยิงขึ้นกระจกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตรงกลางคอนโซลกลางเนี่ยจะมีจอทัชสกรีนฝังไว้อยู่เป็นจอขนาดใหญ่ซึ่งแสดงการทำงานของหลากหลายมากเดี๋ยวไล่ให้ดูครับวิธีการปรับเซตนะครับอันดับแรกที่พวงมาลัยอันดับ2ที่ตัวทัชสกรีนที่จอเองหรือเป็นตัวคอนโทรลนะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์เมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงการทำงานของระบบขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า Getter Control นะครับ Getter Control ตรงนี้คืออะไรสามารถใช้นิ้วมือเราเนี่ยครับสั่งงานในเรื่องของเปิดปิดเสียงเพลงในเรื่องของเปลี่ยนช่องวิทยุในเรื่องของรับโทรศัพท์เนี่ยฮะพอตรวจจับเจอครับถ้าเราต้องการเปิดเสียงครับหมุนนิ้วนะครับ2063ลดเสียงก็ทวนเข็มนาฬิกาครับแค่นี้เองพอโทรศัพท์เข้ามานะฮะจิ้มนิ้วเข้าไปหาเขาเขากดรับหรือวางก็ขึ้นอยู่กับการคอร์สควบคุมที่นิ้วตรงนี้รวมจอตรงนี้นะครับมีหลายๆระบบที่แสดงผลเช่นมาที่ Diving Information กันก่อนระบบนี้นะครับข้างใน Journey Data หรือว่าข้อมูลการใช้รถต่างๆมีบอกอยู่นะครับ Spot Display นะครับหรือการทำงานตรงนี้มันแสดงค่าได้มากมายหรือวัดบูทเทอร์โบเรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของความร้อนต่างๆแสดงค่าไว้ให้ดูหมดก็ทำเป็นกราฟิกได้สวยนะครับเนี่ยครับตัว Energy Flow เนี่ยครับถ้าอยู่ใน330 EM Sport พอเข้าใจนะครับว่าเป็นการทำงานของระบบไฮบริดเมื่อไหร่ที่มอเตอร์ทำงานเมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์ทำงานหรือเครื่องยนต์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแต่พอมาอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาปก็ไม่เห็นจะต้องมีตรงนี้โชว์ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีมาเพราะอะไรนะฮะนอกจากตรงนี้นะครับมาดูที่ Vehicle Status กันยางที่ใช้เป็นลันแฟลชนะครับแล้วก็ลองสำรวจดูเนี่ยไม่มีชุดซ่อมไม่มีชุดปะแน่นอนแหละรันแฟลชมันเป็นยางที่ถ้ายางแตกคุณก็ยังสามารถขับไปต่อได้ BMW ก็เลยให้นะครับตัวแสดงสถานะของยางรันแฟลชว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตำแหน่งยางไหนหรือไม่นะครับมีโชว์ไว้เนี่ยฮะอย่างที่ว่าน้ำมันเครื่องนะครับมีเมสเสจมีการเรียกเข้าเซอร์วิสก็มีครบหมดทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็จะมีตัว BMW Connected Drive นะครับที่มาคอยเตือนผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนก็ดีฮะในกรณีที่เราลืมนำรถเข้าสู่บริการก็จะมีแจ้งเตือนมานะครับหรือว่าจะมี Call Center เนี่ยกริ้งมาหาเราที่เหลือก็ปกติอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเรื่องของแถวที่2คือ Ambient Light ของ 330E เดิมทีนะมันจะอยู่ในชุดของข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ทีเนี้ยเขาดีไซน์เพิ่มในส่วนของไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ทำให้สว่างมากขึ้นนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นแบบบวกลบที่ตำแหน่งเกียร์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็พัดชิ้นที่พวงมาลัยก็บวกลบตำแหน่งเกียร์ได้เช่นเดียวกันนะครับมีกล้องจับภาพรอบคันรวมถึงตรงนี้นะครับปุ่มตรงที่อยู่ข้างๆไฟฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์เตือนรอบคันในกรณีที่มีบุคคลนะครับหรือพาหนะตัดผ่านวิธีการทำการของเซ็นเซอร์ก็จะมีเสียงเตือนมาให้อันนี้ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เองก็ดีหรือผู้ใช้รถใช้ถนนเองก็ตามนะครับในเรื่องของการจดจำเส้นทางในกรณีที่เราเข้าซอยแคบๆแล้วต้องการถอยออกแน่นอนว่าการถอยออกในซอยแคบๆเนี่ยถือว่ามีอันตรายพอสมควรแต่ระบบของ BM ก็มีการจดจำนะครับข้อมูลต่างๆโดยเมมโมรี่นะครับก่อนที่รถจะหยุดสนิทระยะทาง50เมตรนะครับเพียงแค่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจะมีฟีเจอร์มาให้เลือกparking assist reversing assistant นะครับ camera picture แล้วก็ setting ผมเลือก reversing assistant ครับ
แค่คุมคือไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะพวงมาลัยก็ไม่ต้องคุมเบรกอย่างเดียวคือตัวความเร็วเนี่ยเขาจะรักษาให้ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณถ้าเกินปุ๊บระบบยกเลิกครับเท่ากับว่าคุณอาจจะบังคับควบคุมได้ดีกว่าระบบนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีในการใช้งานในที่แคบๆเวลาที่ต้องการถอยออกนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบนี้ช่วยไว้ได้โอเคเลยแหละหมดขับขี่ต่างๆก็จะมีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับตัวเบรกโฮเป็นออโต้โฮมให้นะครับตรงชุดคอนโซลกลางแล้วก็การตกแต่งคอนโซลตรงนี้เป็นวัสดุสีเงินนะครับก็เป็นแบบเดียวกับ 330E นั่นแหละครับแล้วก็ BMW นะครับไม่ลืมอุปกรณ์ของยุคสมัยครับไวเลสชาร์เจอร์ครับเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราวางไว้ที่ตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับโอเคการชาร์จเข้าแล้วชาร์จได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Auto ครับด้านล่างของตัวทัชสกรีนนะครับเป็นช่องแอร์แล้วก็ที่พิเศษกว่า 330E คือเป็นแอร์แบบ3โซนนะฮะข้างหน้าแยกควบคุมซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกโซนนึงส่วน 330E เนี่ยเป็น Dual Zone ปกตินะครับช่องเสียบ USB ของตัว 330Li เนี่ยนะฮะเป็นแบบ USB ทั่วไปนะครับสำหรับข้างหน้านะครับตรงข้างๆ Wireless Charging แต่ว่าในเกะนะครับเป็นแบบ Type C ครับแล้วก็อีก1จุดนะครับอยู่บริเวณช่องแอร์หลังกล่องอเนกประสงค์นะฮะตรงที่เท้าแขนตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของ Type C เท่ากับว่าการเสียบชาร์จนะครับหรือเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนเนี่ยด้านหน้าจะเป็น USB ธรรมดานะแต่ในกล่องอเนกประสงค์แล้วก็ตรงข้างหลังกล่องเนี่ยเป็นแบบ Type C ก็ต้องดูดีๆนะครับเวลาใช้งานด้านบนครับมีสัญลักษณ์ของ SOS เป็นรูปโทรศัพท์ครับถ้าเรากดตรงนี้ไปปุ๊บครับศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือทีมช่วยเหลือนะครับก็จะรับรู้ว่ารถเรามีปัญหาเขาอาจจะโทรเข้ามาหรือส่งคนส่งทีมเคลื่อนไหวเร็วเข้ามาช่วยนะครับข้างๆกันก็จะเป็นปุ่มเปิดสวิตช์ของตัวซันรูฟนะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟก็อย่างที่บอกขนาดเนี่ยกินพื้นที่ประมาณ 70% ของหลังคาเลยทีเดียวก็ถือว่ากว้างดีครับทีนี้ครับไปดูไฮไลท์ของ 330Li ครับไฮไลท์ที่ว่าอยู่ในตำแหน่งของพื้นที่นั่งแถว2นะครับซึ่งมีความใหญ่โตมโหฬารครับไปดูกันครับใหญ่ไม่น่าเชื่อครับคือที่บอกไว้ตอนต้นนะครับประตูมันยาวขึ้น10เซนแต่พื้นที่ของเล็กรูมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ยาวเพิ่มมาแค่ประมาณสัก5เซนโดยประมาณแต่ดูฮะเหลือที่เพียบเลยแล้วก็เบาะนั่งหลังเนี่ยทางผู้ผลิตนะครับเสริมความหนานุ่มให้อีกเกือบ5เซนทั้งตัวเบาะนั่งแล้วก็ตัวพนักพิงมันก็ทำให้นุ่มขึ้นครับแต่ที่สังเกตเห็นครับทำไมไม่มีม่านบังแดดน่าจะมีม่านบังแดดมาให้นะฮะ BM ถอดฟังก์ชันนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นที่กระจกข้างหรือกระจกหลังก็ดีครับตัวเท้าแขนตรงกลางพอเปิดมาปุ๊บดีไซน์สวยดีนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วให้สองตำแหน่งสำหรับที่เท้าแขนนะแต่ในกรณีมีคนนั่งคุณก็พับเก็บเข้าไปที่วางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้นะครับรวมกับประตูข้างฝั่งละ2 2 4 6 8 10 12แก้ววางแก้วน้ำเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้เครื่องเสียงติดรถที่มากับ 330Li BMW ก็ยังเลือกใช้ Harman Kardon เหมือนเดิมนะครับเสียงเนี๊ยบครับหัวหมอนตรงนี้ครับเราสามารถปรับพับขึ้นมาได้ในกรณีที่มีตำแหน่งของตำแหน่งคนนั่งนะครับ
ในกรณีที่ไม่มีคนนั่งนะครับก็พับลงมาครับเพื่อให้ไม่บังตานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวไปดูขุมพลังกันครับ330 EM Sport เป็นขุมพลังลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่330 Li ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามานะครับเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวครับไปดูกันครับเนี่ยครับที่หายจาก BM ไปนานครับนั่นคือเครื่องยนต์สันดาปเพราะหลังๆ BM เนี่ยเริ่มจะมีไฮบริดเข้ามาหรือว่าไปพัฒนาในเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะครับวันนี้330 Li ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบในรูปแบบของทวินพาวเวอร์เทอร์โบไม่ใช่เป็นทวินเทอร์โบนะครับไม่ใช่เทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบเดี่ยวแต่ว่าเทคโนโลยีของเขาคือเขาเป็นการเลี้ยงอากาศไปยังสูบต่างๆสูบที่1สูบที่4 1ช่องทางสูบที่2สูบที่3อีก1ช่องทางเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการจุดระเบิดนะครับจะทำได้ดีขึ้นส่วนระบบทรงล่างครับเป็นแบบ8จังหวะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตปโทนิกของเกียร์ทั้งลูกเนี่ย ZF เป็นคนทำให้เดี๋ยวไปลองดูครับว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นยังไงอีกหนึ่งเรื่องช่วงล่างเขาปรับมาสำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเป็นช็อคอัพที่ให้ความนุ่มนวล นะผมเก็บฟิลลิ่ง BM พร้อมกับความแน่นพร้อมกับความสปอร์ตที่เคยสัมผัสมาแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าจะนุ่มนวลกว่าปกติเดี๋ยวไปลองกันดูว่าเป็นยังไงครับเรื่องของช่วงล่างเรื่องของสมรรถเครื่องยนต์ครับเอาละครับมาสู่ช่วงทดสอบนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่ได้ขับรถที่ผลิตจากมาเลเซียครับการเก็บเสียงข้างโดยสารดีเลยนะฮะคือเงียบเชียวสำหรับ330 Li คันนี้ครับก็ทั่วไปเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรมากกับ330 E เลยนะฮะถ้าเน้นอีกครั้งก็เรื่องเบาะหลังนั่นแหละแต่ตัวช่วยการขับขี่ของเขาครับเนี่ยอย่างระบบเตือนออกนอกเลนนะครับคือการทำงานของเขาเนี่ยมันต้องมีเส้นที่ทึบพอสมควรนะครับต้องดูนิดนึงถนนบ้านเราเนี่ยบางเส้นก็ไอ้สีแถบสีขาวข้างๆเนี่ยเลือนลางมากอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพอดึงกลับเข้ามาเองเห็นไหมฮะคือเขาใช้พวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยพอรถขึ้นจากข้างหลังมาช่วงจุดบอดเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นที่กระจกมองข้างนะครับเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ว่ามีรถขึ้นมาจากข้างหลังก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่มาอีกหนึ่งอย่างก็คูลซันโทนที่ว่ามีตัวของเคิร์ฟสปีดลิมิเตอร์นะครับทางโค้งทางไลน์ดรอปความเร็วให้อันนี้โอเคในเรื่องของพวงมาลัยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยคือเหมือนจะดีไซน์มาให้เป็นรถที่แบบลักซ์ซูรี่มากขึ้นมากกว่าคำว่าสปอร์ตนะฮะน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ถึงกับมากนักขับสบายสบายโหมดการขับขี่ที่ว่า Eco Comfort แล้วก็ Sport นะครับแต่ละโหมดถ้าเราเลือกก็คือกดปุ่มตรงบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแถวคันเกียร์เนี่ยพอกดไปปุ๊บตัวคอพิทวิชวลตรงนี้เปลี่ยนสีไปตามโหมดการขับขี่ครับ Eco Pro เป็นสีฟ้านะครับพอ Comfort ก็จะเป็นออกแดงๆนะครับแล้ว Sport ใกล้เคียงกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าจอเล็กน้อยที่หายไปนะครับคือตัวของ Sport Plus ใน 330e นะมีแต่ว่าพอมาอยู่ใน 330i ปุ๊บไม่มีครับในเรื่องของอัตราเร่งบ้างครับอย่างที่บอกเทอร์โบตัวทวินสกอร์ตรงนี้นะครับเขาเรียงอากาศกันมาแบบแยกกันระหว่างสูบ1สูบ4กับสูบ2สูบ3นะครับเรียกกำลังได้แบบมาทันใจเลยครับ258แรงม้าพร้อมแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ยแรงบิดสูงนะครับมารอบกลางๆประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 รอบโดยประมาณ0ถึง100อยู่ประมาณ7วิเศษ 7.1 7.2 นะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยผมไม่ได้ปิดระบบนะมันก็จะมีตัว Head-up Display ตรงนี้นะครับมีขึ้นมาเตือนด้วยว่าเลนคีปกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็มีเสียงเตือนเข้ามาก็แจ๋วดีคือไอ้ดีเทลของ Head-up Display ตรงนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะนะฮะ
แผนที่ก็มีตัววัดความเร็วก็มีนะครับตัวเตือนระบบต่างๆมาขึ้นโชว์ที่ Head Up Display นี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น Head Up Display ที่มีการพัฒนาจนใช้ได้แล้วนะไอ้เกะกะลูกตาไหมไม่แล้วฮะตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแต่สำหรับผมนะครับในฐานะผู้ขับขี่เนี่ยตอนนี้ผมมองเห็นตัวเลขนะครับเขาวางตำแหน่งมาดีนะคือเรามองไปที่ตัวเลขเนี่ยนะครับมันสูงกว่าฝากระโปรงมันนิดเดียวเองอะแล้วก็ไม่ได้เกะกะสายตาเลยต่อให้มีการทำงานของระบบต่างๆเข้ามาก็เถอะก็ไม่ได้วุ่นวายกับสายตาสักเท่าไหร่นะต้องบอกว่าอันเนี้ยทำมาดีช่วงล่างคืออารมณ์ BM มันจะเป็นช่วงล่างที่แบบแน่นๆหนึบๆ หน่อยแต่พอคันเนี้ยนุ่มครับช่วงล่างนุ่มเลยก็อย่างนี้ผมเกิดนำไว้อะเนาะอินเดียเป็นลิมูซีนอะพอเป็นลิมูซีนปุ๊บเขาก็ต้องการเรื่องความนุ่มนวลตรงนี้แหละแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ทำรถคันนี้มาก็คือพื้นที่ของเบาะหลังมันใหญ่อะเนาะก็คือทำให้แบบนั่งได้สบายเพราะฉะนั้นช่วงล่างนุ่มๆเนี่ยมันก็แมทกับความสบายนะครับถ้าเป็นแบบช่วงล่างแน่นๆผู้นั่งข้างหลังอาจจะแบบรู้สึกแบบกระด้างเกินไปน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ผู้ผลิตเขาดีไซน์ช่วงล่างของ330 Li มาข้างหลังเป็น5 Link นะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าก็เป็นปีกนกนะฮะส่วนโชคอัพ330ใช้เป็น M Sport ครับอันนี้เป็นปกติก็เลยนิสัยค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะฮะก็เนี่ยเป็นภาพรวมของตัวที่เราได้มาทดลองกันวันนี้ฟังก์ชันการใช้งานไม่ยากครับทำความเข้าใจมันหน่อยนะครับแล้วก็จะเข้าใจกับฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในครับเรียกดูได้จากตัวจอทัชสกรีนต่อกลางตรงนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วโอเคครับในส่วนของเกียร์นะครับZF ผลิตเกียร์ลูกนี้มาโอเคเลยแล้วก็มาสนุกสนานตรงไอ้ paddle shift ที่มันอยู่ตรงพวงมาลัยครับหรือจะเลือกปรับที่ตำแหน่งเกียร์ก็ได้นะเป็นบวกลบเป็นในรูปแบบของตัว step sonic นะครับแต่จังหวะฮะทั้งหมดที่มีมาให้นะครับคุณไปเลือกสปอร์ตนะมันก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันเหมือนมันบวกรอบเพิ่มให้รอบมันมาไวขึ้นใช้ความเร็วเรียกความเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อเท้าได้ดีขึ้นแต่มันก็ลดหลั่นไปตามโหมดที่เขาเซตไว้อะฮะ Eco Pro Comfort ตัวสปอร์ตเนี้ยครับมี Individual ด้วย Individual เนี่ยปรับตั้งเองแต่ปรับตั้งเองในที่นี้ก็คือในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะฮะในเรื่องของการเขาเรียกการปล่อยกำลังของเครื่องยนต์ช่วงล่างปรับไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็เนี่ยฮะเป็นภาพรวมของการทดสอบเดี๋ยวผมขอสัมผัสกับ330 Li อีกเล็กน้อยเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังครับว่าการทดสอบในวันนี้กับ330 Li ที่เป็นในรูปแบบของฐานล้อยาวหรือ Long Wheelbase รุ่นแรกที่มาจำหน่ายในไทยจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับกับการทดสอบ330 Li Grand Sedan นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับในห้องโดยสารแถว2นี่ใหญ่จริงๆตัวเล็กรูมเนี่ยเหลือเพียบเลยนะฮะแล้วก็เบาะรองนั่งเนี่ยเขาเสริมความนุ่มนวลมานะครับก็ทำให้เป็นวัสดุซอฟทัชนั่งสบายส่วนด้านสภาพนะครับก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับจะเรียกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสหกรณ์ก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยใช้กับ BM หลายรุ่นมาวันนี้เบียร์แต่ไม่อยู่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับขนาดความจุของเครื่องยนต์นะครับขนาด 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด258แรงม้าพร้อมแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับสูงถึง100อยู่7วินิดๆประมาณ 7.1 7.2 แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ย15กลางๆ 15.6 15.7 กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ได้ ZF ผลิตเกียร์มาครับเป็น8สปีดเขาเรียกว่าเป็นสเตปโทนิกมีแพดเดิลชิฟด้วยทำงานได้นุ่มนวลดีนะครับช่วงล่างคือ BM เนี่ยผมคุ้นเคยกับความแน่นหนึบของช่วงล่างแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยเซตมานุ่มนิดนึงคือทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าย้อนไปดูแล้วเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ข้างหลังนะครับเพื่อความสะดวกสบายตัวช่วยกับขี่ที่ให้มานะครับเยอะเลยแหละทั้งเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับมาให้นะครับในกรณีที่รถแซงจากจุดอับสายตา
ก็มีเตือนให้ในกรณีถอยหลังก็เช่นเดียวกันครับถ้ามีรถเข้ามาในวิถีทำการของตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้งเตือนแล้วก็ตัวหยุดรถอัตโนมัติ City Brake มีมาให้เช่นเดียวกันแต่เด็ดนะฮะในเรื่องของคุชชั่นโทนคุชชั่นโทนหรือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติของ BM นะครับไม่ใช่ Adaptive นะครับเน้นอีกครั้งไม่ใช่ Adaptive แต่เขามีตัว Curve Speed Limiter มาให้ในกรณีที่เข้าโค้งล็อกความเร็ว80ใช่ไหมครับคุชชั่นโทนทั่วไปเนี่ยไม่ตัดความเร็วให้แต่ของ BM ตัดให้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันการลงทางลัดชันคุมไว้80แน่นอนว่าลงทางลัดชันมาคุชชั่นโทนทั่วไปเนี่ยไหลลงเนินมานะครับล็อก80ยังไงไปถึง90หรือ100แน่ๆขึ้นอยู่ความลาดชันของพื้นที่แต่ BM คุมไว้ให้80กม.ต่อชั่วโมงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ลงเขาหรือขึ้นเขายังไงก็แล้วแต่นะครับราคาจำหน่ายของ330 Li Grand Sedan คันนี้ 2,899,000 บาทนะครับถ้าไปเทียบกับ330 EM Sport นะแพงประมาณ100,000นะฮะแล้วก็ดันไปแตะกับซีรีส์5ตัวล่างใกล้เคียงกันมากแต่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่านะคนที่มองรถประเภทนี้อยู่เนี่ยเลี่ยงลำบากเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยนั่งสบายจริงๆแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ BMW 330 LIM Sport Grand Sedan ครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับช่องทางของเรา Auto Motor Thailand กด Subscribe กันไว้ครับหรือที่ Facebook Fanpage Auto Motor Thailand นะครับและเว็บไซต์ Auto World Thailand ครับลากันตรงนี้ครับไม่ธรรมดากับ Long Wheelbase รุ่นแรกของ BMW ที่อยู่ในซีรีส์3แล้วก็มาจำหน่ายในประเทศไทยครับสวัสดีครับ